สองคนโผล่แกล้งเพื่อนแบบไอ้แมนก่อนเลยไอ้เหี้ยแมนไอ้แมนบอกว่าวันเสาร์เนี่ยเออวันเสาร์วันเสาร์มันจะรับปะวะคือคลิปนี้ไม่ได้เตรียมเลยนะเว้ยฮัลโหลแมนทำได้ไงดีเมื่อวันเสาร์อะตอนประมาณ3ทุ่มบอมมันได้ไปร้านเกมกับแมนปะเห็นมันบอกว่ามันไปร้านเกมกับแมนวันเสาร์เหรออืมไปใช่ป่ะตอน3ทุ่มอะใช่ใช่อ๋อโอเคเล่นอยู่ร้านที่เดียสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องโอ้ my god ช้าจะนะวันนี้ผมจะมาทำคลิปเป็นแบบ2คนโผล่แกล้งเพื่อนแบบเธอได้ดูในไหนนะ TikTok เหรอดูใน YouTube ว่ามันทำคลิปเนี่ยอะไรยังไงที่เขาทำกันอ่ะก็คือว่าให้โทรไปแกล้งเพื่อนอของแฟนอ่ะเออว่าแกล้งประมาณว่าแบบโทรไปว่าเอ้ยวันนี้แฟนอ่ะไอ้นี่เดี๋ยวผมเล่าเองดีกว่าแฟนผมแม่งรั่วเดี๋ยวผมเองคือวันนี้ผมจะโทรไปแกล้งเพื่อนแฟนผมว่าเฮ้ยเมื่อวานน่ะแฟนผมได้ไปบ้านพี่หรือเปล่าไปบ้านเพื่อนหรือเปล่าเห็นมันบอกว่าไปหาแล้วทางนู้นน่ะทางเพื่อนของแฟนเออว่าจะช่วยเราไหมว่าจะช่วยบอกความจริงว่าจะช่วยไหมหรือว่าจะบอกความจริงหรือว่าจะเป็นคนโกหกนะครับก็จะเป็นทำนองนี้ก็จะเป็นทั้งเพื่อนผมและเพื่อนแฟนเพื่อนมาดีกว่าเพื่อนมาดีกว่าพูดอะไรงงมาหมดแล้วเออของเธอจะมีพี่อะไรบ้างพี่หยุนแล้วก็พึ่งแล้วก็ส้มคือต้องบอกอย่างนี้นะเว้ยว่าทำไมต้องเรียกเพื่อนมาว่าพี่เพราะว่ามาอายุเยอะกว่าผมเลยเพื่อนๆแต่ดูหน้าผมเลยหน้าผมแม่งไปเธออายุเท่าไหร่18อายุเท่าไหร่21เอาดีดิ25ส่วนผม24นะครับผมก็จะ23ก็จะแก่กว่าผม2ปีคือมันไม่ดีเลยมันไปจีบผมตอนผมเรียนอ่ะเออแต่ต้องบอกว่าเรา2คนคบกันมากี่ปี8 ปีเย็ดแม่โคตรนานคนแม่งได้ไงนะครับแฟนส่วนเพื่อนผมที่จะแกล้งมีใครบ้างมีแมนคิวเอแมนแม่นะครับส่วน3คนนี้คือซันมารู้จักแต่ส่วนเพื่อนซันมาคือเพื่อนมาผมไม่ค่อยรู้จักนะครับแล้วเธอจะให้เราโทรยังไงก็เดี๋ยวเอาเบอร์ไปเอาเบอร์โทรเลยเหรอใช่แล้วเราจะเริ่มใครก่อนเริ่มก่อนดีกว่าเออแล้วสมมุติถ้าเขาวางสายไปแล้วเขาไม่โทรกลับมาเดี๋ยวต้องโทรว่าพันธุ์แล้วมาถามเจ้าตัวเลยค่อยดูดิเอาเราก่อนเราลองมาลุ้นกันดีกว่าเอาเราก่อนเดี๋ยวโทรเลยแล้วกันโอเคอ่ะทั้งสามเธอโทรเธอมีเพื่อนใครโทรก่อนเลยเมื่อวานซื้อนะบอกว่าเมื่อวานซื้อนะเมื่อวานตื่นเมื่อวานเราไปด้วยกันไอ้แมนก่อนเลยไอ้เหี้ยแมนไอ้แมนบอกว่าวันเสาร์เนี่ยอ่ะแล้ววันเสาร์วันเสาร์ตอนกลางคืนอ่ะประมาณ3ทุ่มอ่ะบอมได้ไปหาแมนบ้างเห็นบอกไปร้านเกมอะไรก็ว่ากันไปอ่ะคือไม่เคยทำคลิปแนวนี้เลยนะเว้ยเพื่อนๆหานานจังวะแป๊บนึงพิมพ์ก่อนโอเคขออนุญาตหาก่อนนะครับเดี๋ยวตัดไปตอนหาเจอเลยโอเคหาเจอแล้วเริ่มโทรเลยเดี๋ยวผมจะเงียบอ่ะว่าคือคลิปนี้ไม่ได้เตรียมเลยนะเว้ยฮัลโหลแมนว่าทำได้ไงดีเมื่อวันเสาร์อะตอนประมาณ3ทุ่มบอมมันได้ไปร้านเกมกับแมนปะเห็นมันบอกว่าไปร้านเกมกับแมนวันเสาร์อืมไปใช่ป่ะตอน3ทุ่มอะเออใช่ใช่อ๋อโอเคเล่นอยู่ร้านที่เดียวอ๋อโอเคจะได้รู้ว่ามันโกหกหรือเปล่าโอเคแค่นั้นแหละ thank youไว้ใจไม่ได้แล้วไอ้แมนไอคิวต่อเลยตัดคลิปด้วยคนตัดไอคิวต่อแล้วค่อยโทรไปเฉลยไปทีหลังนะเออมันทำงานมันอ่ะมันเป็นอาหารอ่ะไม่รู้ติดหรือไม่รู้ติดป่ะติดแล้วติดแล้วฮัลโหลพ่อแม่ฮัลโหลคิวถามอะไรหน่อยดิว่าไอ้นี่เมื่อวันเสาร์อะเห็นบอมมันบอกว่ามันไปหาแกอะเห็นบอกว่าไปกินเนื้อย่างที่แถวๆบ้านแกจริงปะอ๋อไปด้วยกันใช่ป่ะใช่ๆๆจะรู้กันมาอ๋อโอเคจะได้รู้ว่ามันไม่โกหกโอเค thank you thank you โกหกเลยนะอะไรนะไม่ไว้ใจมันอีกไงเปล่าก็สงสัยเงี้ยปกติมันหายเงียบไปเลยอ่ะก็เลยสงสัยเออ thank you ขอบคุณมากเออสดๆไม่ได้บอกแหละมาหาโอเคแต่ไอ้แมนน่ะมันอาจจะรู้เพราะว่ามันได้ยินเสียงเรานิดนึงยอมมันรับอ่ะแต่ไอ้คิวอ่ะมันโทรศัพท์ใครจริงด้วยเนี่ยโทรมาแล้วใครวะฮัลโหลเพื่อนว่ามึงอ่ะโทรมาหากูอ่ะว่ามันเสาร์ที่แล้วมึงมาหาใช่ไหมไอ้เย้แล้วมึงบอกว่าอะไรบอกมาเออดีมากแล้วมึงยุ่งไปไหนมาแล้วมึงยุ่งคุยอะไรอ่ะ
ยุ่งเหี้ยแล้วเมื่อกี้ถ้ากูตอบว่ามึงไม่ไปนะมึงเกมเกมเกมเรียบร้อยจริงป่ะเนี่ยโอ้มึงรักกูขนาดนั้นเลยเออแล้วมึงทำอะไรอยู่นอนนี่แหละเหี้ยกูก็ว่าอยู่ใช่มาโทรมาทำไมวะมันโทรไปพูดว่าไงบ้างมึงลองเล่าให้กูฟังดิมันบอกว่าเออจิวถามหน่อยว่ามันสอนที่แล้วอ่ะบอมมาได้ไปหาอยู่เปล่าเออกินหมูกระทะเออเขาบอกว่าเออมาหาเนี่ยอ๋อเออดีแล้วมันก็พูดว่าอะไรวะอ๋อจะได้รู้ว่าบอมมันไม่โกหกก็เลยถามบอกว่าอยู่มาตั้งนานไม่คิดว่ามันจะโกหกหรอเออมึงทำดีป่ะไอ้เหี้ยเวงดีนะไอ้ฉะอะไรเป็นกูด้วยนะเออแล้วบอกกูด้วยนะไอ้เหี้ยไม่ใช่มาทิ้งถวนแล้วกูดีกูบอกว่ากูอยู่กรงกูไม่ได้กลับไปที่หายเออมึงเคยกินอะไรร้อนๆเปื่อยๆป่ะทำไมมึงโดนต้มจนเปื่อยแล้วซันมาอยู่กับกูเนี่ยเหี้ยฮัลโหลพี่มาว่าไงกินกูดำกินแกงมึงมึงรักกูด้วยว่ะคิวมึงรักกูด้วยว่ะคิดว่าต่อไปนี้เราจะไม่เชื่อแกไม่เว้ยเราก็ไม่อยากมีปัญหานี่นี่คือเพื่อนแท้โอเคแค่นี้เดี๋ยวกูลองโทรหาเอก่อนเออเออ่ะต่อไปเอนะเอออันนี้เบอร์มันใช่ปะเออเธอลองโทรเลยเออคืนนี้ไม่เตรียมนะสดๆไอเอไม่รับนะเดี๋ยวโทรหาปามอ้าวติดสายอยู่ถูกจบเลยงั้นเอาของเธอเลยเพราะเวลามันก็ประมาณ8นาทีแหละโอเคงั้นเดี๋ยวเอาของซันมาเลยอ่ะทำไงเอาเครื่องใครโทรเอาเครื่องเธอเดี๋ยวเรากดเบอร์อ่ะกดเบอร์เอาใครก่อนพี่อุ่นแล้วกันเอาคนที่มีเฟซก่อนดีกว่าไอ้ส้มเออส้มก่อนเธอเราจำชื่อเฟซส้มไม่ได้หรอกเราพูดทำน้องเดียวเธอเลยนะเออบอกว่าหาชื่อเฟซแป๊บนึงคลิปนี้มันไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยมันจะรับเบอร์ไม่น่ารับแต่ดูส้มฮัลโหลส้มเมื่อวันเสาร์อ่ะมาได้ไปหาส้มป่ะเห็นบอกว่าแบบไปกินข้าวกันตอนประมาณ3ทุ่มบอมไหนวะเนี่ยเอ้าก็บอมนี่ไงก็โทรมาถามว่ามาซันมาแฟนเนี่ยได้ไปหาส้มตอน3ทุ่มป่ะเมื่อวันเสาร์อ่ะเห็นบอกว่าจะออกไปกินเนื้อย่างหรือกินอะไรกันอ่ะเปล่าอ้าวไม่ได้ไปเหรอเปล่าอ๋อแล้วมันบอกมันไปหาส้มนี่ก็งงไปหาเพื่อนเขาหรือเปล่าอ๋อไม่ได้ไปหาแกใช่ป่ะเปล่าโอเคโอเคงั้นแค่นี้แน่ขอบคุณมากจ้าจ้าจ้าโอ้เนี่ยเราทำได้ไม่ดีเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนกูไม่ได้ว่ะเห็นบอกว่าไปกินเนื้อย่างที่แถวๆบ้านแกจริงป่ะเพื่อนเราไม่ได้พี่อุ้นพี่อุ้นเธอโทรไปเฉลยมันก่อนไหมเห็นมันงงไม่ต้องหรอกเดี๋ยวมันก็มันได้ไงอ้าวเอโทรมาเออนะเอโทรกลับมาแล้วเดี๋ยวโทรกลับมาหาเอก่อนเออฮัลโหลเอนี่มานะแฟนบอมอ่ะเออรบกวนถามอะไรหน่อยดิวันเสาร์เห็นบอมบอกว่ามันไปกินเนื้อย่างกับแกจริงปะมันได้ไปแกปะวันเสาร์เออตอนดึกหน่อยอ๋อไปกับไอ้มอสแล้วก็แฟร์มอสด้วยนะเออไม่รู้ว่ามันไปกับใครบ้างอ่ะอแต่รู้มันบอกว่าไปกับแกก็เลยโทรมาถามว่าจริงเปล่าไปอ๋อโอเคแค่นี้ขอบคุณมากโอ้โหเงี้ยเงี้ยเพื่อนรักผมทุกคนนะครับเพื่อนรักผมทุกคนนะครับแต่ผมไม่เป็นทางเป็นอีกไอ้ส้มคนนึงแล้วนะไอ้ส้มนี่มั่นใจมากเลยว่ามันจะช่วยเราแล้วช่วยป่ะล่ะไม่ช่วยเอาพี่วุ้นคนที่เอาโทรเธอเดี๋ยวพี่วุ้นนี่คนนึงเดี๋ยวพี่วุ้นงงแน่เลยหรองงวะน่าจะงงอยู่แล้วเขาจะไม่งงหรอว่าเราเอาเบอร์เขามาจากไหนไม่เขาก็แบบคงแบบไอ้นี่แหละคืนนี้เขาจะตอบว่าอะไรอย่างรู้เหมือนกันไม่รับวะฮัลโหลครับใช่พี่วุ้นไหมครับครับผมบอมเองนะพี่อ๋อว่าวันนี้ผมถามหน่อยพี่เมื่อวันเสาร์อ่ะตอนประมาณ3ทุ่มอ่ะทันมาบอกว่าได้ไปกินเนื้อย่างกับพี่อ่ะได้ไปปะวันเสาร์ใช่วันเสาร์เสาร์เนี้ยใช่เสาร์เนี้ยพี่วันเสาร์พี่กลับบ้านนะเหรออ้าวแล้วมันไปกับใครไม่รู้เนี่ยแล้วมันบอกผมว่าไปกับพี่ดูมันดิงงเลยวันเสาร์คิดได้ดีพี่ได้ไปปะวันเสาร์พี่กลับบ้านอ๋อโอเคพี่ผมรู้แล้วใช่เหรอเปล่าเห็นมันบอกไปกินเนื้อย่างกับพี่กับไอ้ส้มไงผมก็งงอ๋อไม่ได้ไปใช่ไหมครับพี่จ้าโอเคครับขอบคุณครับโอ้ดูโอ้อะดูโอ้ไม่มีใครช่วยเลยเ
เพื่อนเป็นคนดีไม่โกหกต่อไปพึ่งต่อหาพี่พึ่งต่ออ่ะเป็นไงสองคนเลยนะคือเพื่อนไม่รักนี่หว่าคือของเราอ่ะมันคบกันตั้งแต่เด็กนะเข้าใจไหมเข้าใจปะเดี๋ยวพี่พึ่งต่อเพื่อนฮัลโหลพี่พี่พึ่งว่าจำผมได้ป่ะบอมอ่ะได้เมื่อวันเสาร์อะตอนประมาณ3 ทุ่มอะธันมาบอกมันไปกินเนื้อย่างกับพี่อะมันได้ไปปะวันเสาร์ใช่ทำไมอะทะเลาะกันเนี่ยป่ามันบอกว่ามันไปกินเนื้อย่างไงผมก็แค่อยากรู้มันบอกว่าไปกับพี่ผมก็เลยโทรมาถามพี่เขาไม่เชื่อมันหรอถ้าเชื่อจะโทรมาไหมล่ะเออไปทำไมไปไหมล่ะไปไหมล่ะถามแค่เนี้ยไปโอเคไปใช่ป่ะเออโอเคพี่ขอบคุณครับแค่นี้แหละครับครับวันนี้10 ปีโอเคคลิปนี้น่าจะหมดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเราโทรไปเฉลยก่อนโทรไปเฉลยดูดิเขาจะว่าไงโทรไปเฉลยส่งถามว่าบอมได้โทรเออบอมได้โทรไหมฮัลโหลฮัลโหลพี่วุ้นถามเลยดิบอมได้โทรไปหาพี่ป่ะเนี่ยแล้วมันโทรไปว่าไงบ้างอ่ะบอกว่าวันเสาร์ได้ไปกินหมูกระทะเปล่าก็เลยบอกว่าเปล่าเนื้อย่างเนื้อย่างพอเอออ้าวแล้วพี่ตกไปงั้นเลยค่ะเออเฮ้ยก็ฉันไม่ได้ไปอ่ะคนดีอ่ะมาอ่ะไอ้นี่ทำคลิปแกล้งเฉยดูดิว่าใครจะเข้าข้างเรามั้งพี่ดำถูกแล้วพี่เนี่ยอยู่กับบอมเนี่ยโอ้พี่วุ้นเราเป็นดูโอ้กันทำไมพี่ไม่ช่วยหนูอ่ะแต่พี่พลเขาหาว่าทำไมพี่มารู้จักพี่พลไปหาเองไม่ช่วยเหลือเองอุ้ยจริงมากจริงเป็นจังหน้าตาคุณเนี่ยโอ้ยจริงยอดเอออยู่กับบอมนะคุณเลยพรุ่งนี้มันเป็นแผนซันมาพี่ไม่เกี่ยวกับผมเลยขอนั่งหน้าเป็นนักถามดูพี่วุ้นก่อนโอเคพี่ขอบคุณมากจ้าๆอีพึ่งโทรมาโทรหาพี่พึ่งดิพี่พึ่งก่อนเลยดูดีนี่ต้องด่าเนี่ยเออฮัลโหลฮัลโหลว่าไงทะเลาะอะไรกันทะเลาะอะไรไม่ได้ทะเลาะเลยอ่ะทะเลาะใครเนี่ยบอมหรอบอมมันโทรมาหากูมันโทรมาว่าไงบอกว่าพี่วันเสาร์อ่ะวันเสาร์เพราะว่าเสาร์มาทำรูปพี่กินเลี้ยงกับทันมาไงเออคุณถามว่าทำไมทะเลาะกันเหรอเปล่าถามเฉยแล้วมึงตอบมึงตอบว่าอะไรไปโอ้ยจริงปะเนี่ยสุดยอดเลยมึงรักกูเนี่ยเพิ่งกูจะตอบว่าอะไรกูก็คิดบอกเมื่อวันเสาร์ทำไมกูถามทำไมทะเลาะกันเนี่ยตอนถามเฉยไอ้นี่มีเรื่องจะบอกมึงไอ้นี่กูทำคลิปแกล้งกูอยู่ขอบอลกูดูว่าใครจะช่วยเหลือผมไม่ไว้ใจพี่นะพี่พึ่งจบกันนะเราอะเนี่ยบ้านอยู่นี้พอดีเลยเออเราเปิดไปเพียงบ้านพี่ได้หรอหยอกเราเล่นโอเคพี่มึง thank you ขอบคุณมากแค่นี้แหละเอออ่ะคนสุดท้ายละไอ้ส้มไอ้ส้มอะโทรไปที่นี่ไม่รักเลยเออตัดออกจากกองมรดกเออบอมฮัลโหลบอมได้โทรไปหาป่ะน่ะโทรแล้วเออแล้วแกบอกว่าอะไรบอกว่าไอ้ตุ้มทำไมแกต้องอย่างนี้แกไม่รักพี่เลยหรออ้าวไม่กล้าพี่บอมก่อนมันขึ้นมาว่าบอมรักอยู่แล้วก็พี่หนูบอมชื่อวิทยาพี่หนูอ๋อเออแล้วมันถามแกว่าอะไรรับอยู่แล้วมันรับบอกฮัลโหลไปกินข้าวกับพี่มาป่ะน่ะเออแล้วก็รอบหนูก็เปล่าอะไรพี่มาเอาที่จับพี่มาให้ไงอ๋อแกนึกว่าพี่อ๋อนึกว่าพี่แกไงอ้าวไม่เคยคุยกับหนูไม่เคยโทรอ้าวแล้วตอนนั้นเรารู้ยังว่าเป็นบอกแล้วหนูบอกอ้าวบอกว่าเปล่าไม่ได้ไปกินอะไรโอ้ใครเนี่ยบอมไหนเนี่ยเออบอกบอมอ้าวบอกแฟนมาอืมอ้าวแล้วสรุปได้ไปกับพี่ไปแล้วฮะสรุปตอบได้ไปกับพี่ป่ะเนี่ยอ๋อแกตอบไปแล้วไม่ได้ไปเฮ้ยเนี่ยพี่ทะเลาะกันหนักเลยเนี่ยตุ้มโอ้ก็ไม่รู้ก็ไม่ได้เตรียมไว้ก่อนที่มาก็ไม่ทักมาบอกว่าเออได้อ่านชื่อไว้ว่าเออต้องเดี๋ยวเผื่อบอมทักมาถามนะเออพี่มีอะไรจะบอกตอบไปแล้วพี่ว่าเราเลิกคบกันเลยดีกว่าคะเราเลิกคบกันเลยดีกว่าไม่ควรตอบไปว่าไปเอาแล้วไปกินอะไรกันมาอะไรเอาจริงกูไม่ได้เตรียมมาเลยนะพี่มีอะไรจะบอกว่าพี่ทำคลิปแก้
จะดูใช่แล้วพี่แก้มอยู่กับบอมเนี่ยว้าเราจะดูไงว่าใครแบบจะช่วยเหลือเราอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแกนี้พี่คาดหวังกับแกมากเลยแกไม่ช่วยพี่เลยอ่ะโอ้ทำไมทำแบบนี้อ่ะพี่ตัดแกออกจากกองมรดกแล้วกับพี่วุ้น2คนน่ะไปเลยพี่วุ้นก็ไม่ช่วยพี่วุ้นจะเป่าเปล่าเออโหยแล้วเราไม่เตรียมกันมาไม่ดิบนี่เพื่อนพี่ไม่ต้องเลยพึ่งนี่คือแบบไปเออมาตอบไปนี่แกกับพี่วุ้นนั่นแหละตัดดอกดีแล้วเป็นคนดีเราต้องเป็นคนดีถูกแล้วถูกแล้วส้มนั่นแหละเป็นคนดีเราถูกแล้วเราทำถูกแล้วขอบคุณมากต้ม thank you โทรมาเฉลยเดี๋ยวงงไงเดี๋ยวปล่อยให้งงเคไว้คุยวันหลังแค่ thank you แค่นั้นแหละวางเองด้วยโอ้โหไฟเดี๋ยวแป๊บนึงสวัสดีเลเซอร์ปิดไฟสวัสดีเลเซอร์ปิดไฟเอ้าไม่เปิดด้วยปิดไฟนี่เดี๋ยวถอดกล้องให้ดูแม่งโคตรอื้อเลยกล้องเอ้ยไฟอ่ะสวัสดีเลเซอร์ปิดไฟสวัสดีเลเซอร์เปิดไฟต้องตะโกนอ่ะเพื่อนๆอ้าวเปลี่ยนสีเออปล่อยแม่งไว้ได้อยู่โอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะหมดแล้วมั้งหมดแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากไปเฉลยกันเลยเพื่อนถือใครวะแต่ไม่ต้องเฉลยหรอกมั้งที่รักไอแม่เอ้าแล้วเธออยากรู้มันพูดเรื่องก็ให้มันไปดูในคลิปไม่ต้องเฉลยหรอกมันเป็นคนตัดเออเดี๋ยวแต่รู้ว่ามันให้มันรู้ในเนี้ยเออแต่รู้ว่ามันเป็นห่วงเราก็พอแล้วไอแมนเอที่ดีจัดไอคิวที่โทรมาเลยไม่ไหวไอมอสเลยดูดิแต่น่าจะเพื่อนแก๊งเธอตั้งแต่เด็กน่าจะช่วยกันหมดรู้อยู่แล้วรู้อยู่ฟัวชั่นอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ปิดคลิปถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribeกดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าใครชอบแบบเนี้ยแบบว่าคลิปอะไรอย่างเงี้ยแบบพิมพ์มาได้นะอะไรเงี้ยถ้ามีเวลาว่างก็จะทำด้วยกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะให้มันเอาเว็บไปคลิปหน้าใครอยากดูไหมอยากดูคอมเมนต์ลงไปละบายบายโอ้ยปิดแบบนี้ไปแล้วไปจริงแล้ว